นิสักคิยะปาจิตตีโกศิยวัคสิกขาบทที่สี่ว่าด้วยการทำทรงสันถัดไว้ให้ได้หกฝนเรื่องภิกษุหลายรูปโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะขะหะบดี เขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายให้เขาทำสันถัดใช้ทุกๆปีพวกเธอวอนขอเขาอยู่ร่ำไปว่าท่านทั้งหลายจงให้ขนเจียมอาตมาต้องการขนเจียมชาวบ้านผากกันเพ่งโทษติเตียนโผลนทนาว่าฉไหน พระสัรมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเหล่านี้จึงได้ขอให้เขาทำสันถัดใช้ทุกๆปีวอนขอเขาอยู่ร่ำไปว่าท่านทั้งหลายจงให้ขนเจียมอัตมาต้องการขนเจียมส่วนสันถัดของพวกเราทำคราวเดียวถูกเด็กๆของพวกเราถ่ายอุจระลดบ้างปัสสาวะลดบ้างหนูกัดเสียบ้างก็ยังอยู่ได้ถึงห้าหกปี ส่วนพระสมณะเชื้อสายพระศักยบุตรเหล่านี้ขอให้เขาทำสันทัดใช้ทุกๆปีวอนขอเขาอยู่ร่ำไปว่าท่านทั้งหลายจงให้ขนเจียมอาตมาต้องการขนเจียมภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียนพวนธนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอาย มีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนพนธนาว่าฉะไหนภิกษุทั้งหลายจึงได้ขอให้เขาทำสันทัดใช้ทุกๆปีวอนขอเขาอยู่ร่ำไปว่าท่านทั้งหลายจงให้ขนเจียมอัตมาต้องการขนเจียมดังนี้เล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ประชุมสงฆ์ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกราะภระิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุทั้งหลาย ขอให้เขาทำสัรถัใช้ทุกๆปีวอนขอเขาอยู่ร่ำไปว่าท่านทั้งหลายจงให้ขนเจียมอาตมาต้องการขนเจียมดังนี้จริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าทรงติเตียน พระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำชะไหนโมคาบุรุษเหล่านั้นจึงได้ให้เขาทำสันถัดใช้ทุกๆปี วอนขอเขาอยู่ร่ำไปว่าท่านทั้งหลายจงให้ขนเจียมอาตมาต้องการขนเจียมดังนี้เล่าการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้ การกระทำของพวกเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระชับพ,พักขี โดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษ ความขัดเกลาวความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำรรม,มีกะถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูกระภิษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่ง เพื่ออยู่สำรานแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตยธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกรรารภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้ พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุให้ทำสันถัดใหม่แล้วพึงทรงไว้ให้ได้หกฝนถ้ายังย่อนกว่าหกฝนเธอสละเสียแล้วก็ดียังไม่สละแล้วก็ดีซึ่งสันถัดนั้นให้ทำสันถัดอื่นใหม่เป็นนิสักิยาปาจิตตี ก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้เรื่องภิกษุหลายรูปจบเรื่องภิกษุอาพาธก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ อยู่ในพระนครโกสัมพีพวกญาติส่งทูตไปในสำนักภิกษุรูปนั้นว่านิมนท์ท่านมาพวกผมจากพยาบาลแม้ภิกษุทั้งหลายก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าไปเถิดอาวุโสพวกญาติจะได้พยาบาลท่านภิกษุนั้นได้ตอบว่าท่านทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าอันหนึ่งภิกษุให้ทำสันทัดใหม่แล้วพึงทรงไว้ให้ได้หกฝนก็ผมกำลังอาพาธไม่สามารถจะนำสันทัดไปด้วยได้และถ้าผมขาดสันทัดแล้วไม่สบายผมจักไม่ไปภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้สมมุติสันถัดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงกระทำธรรมมีกถาในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมุติสันถัดแก่ภิกษุผู้อาพาธดูการภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สมมุติสันถัดนั้นอย่างนี้วิธีสมมุติสันทัดภิกษุผู้อาพาธรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มผ้าอุตราสงเฉวงบ่า กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่านั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้าอาพาธไม่สามารถจะนำสันถัดไปด้วยได้ท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้านั้นขอสมมุติสันถัดต่อสงพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สาม พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติทุติยกรรมมวาจาว่าดังนี้ท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้อาพาธไม่สามารถจะนำสันถัดไปด้วยได้เธอขอสมมุติสันถัดต่อสงฆ์ถ้าความพร้อมพร่างของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงพึงให้สมมุติสันถัดแก่ภิกษุมีชื่อนี้นี่เป็นยตัติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้อาพาธไม่สามารถจะนำสันถัดไปด้วยได้เธอขอสมมุติสันถัดต่อสงสงให้สมมุติสันถัดแก่ภิกษุมีชื่อนี้ การให้สมมุติสันถัดแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดการสมมุติสันถัดอันสงให้แล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพระเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ดูกรารภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุให้ทำสันถัดใหม่แล้วพึงทรงไว้ให้ได้หกฝน ถ้ายังย่อนกว่าหกฝนเธอสละเสียแล้วก็ดียังไม่สละแล้วก็ดีซึ่งสันถัดนั้นให้ทำสันถัดอื่นใหม่เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมุติเป็นนิสสัคยะปาจิตตีเรื่องภิกษุอาพาธจบจบ นิสักขิยปาจิตตีโกสิยวักสิกขาบทที่สี่